ขออนุญาตสอบถามคำถามแรกเลยละกันนะคะตอนนี้เนี่ยคนแชร์ไปเยอะว่าเรากลับมาปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งใช้คำว่าปิดประเทศได้เลยไหมคะคุณสาธิตอาจจะยังใช้คำว่าปิดประเทศไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์โอไมครอนที่อาจจะมีความกังวลบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงกว่ารอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับมาตรการในวันนี้ของสปค.ก็คือการปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใหม่หมายถึงว่าปกตินักท่องเที่ยวในระบบ Test and Go ที่จะเข้ามาเนี่ยต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Pass นะครับซึ่งขณะนี้มีคนลงทะเบียนและรอการเดินทางเข้ามาเนี่ยคือในการเดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการเข้าสู่ระบบแล้วก็มีการจองทั้งเที่ยวบินทั้งตามกติกาที่เรากำหนดไว้ใน Thailand Pass เพราะฉะนั้นขณะนี้คนที่จองไว้แล้วประมาณ 200,000 กว่านะครับแล้ว approve ไปแล้ว 100,000 นะครับไอ้ 90,000 รอ approve เนี่ยทั้ง 200,000 กว่าเนี่ยจะเข้ามาในระบบ Test and Go ก็คือเข้ามาตามเกณฑ์ของ Thailand Pass คือจะเกณฑ์ของ Test and Go คือมีข้อมูลการฉีดวัคซีน2เข็มนะครับแล้วก็ตรวจRT-PCR ที่บ้านเขา1ครั้งที่มีผลเป็นลบภายใน72ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยก็จะต้องมีการซื้อกรมธรรม์ประกันการรักษาโควิด50,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นการคุ้มครองถ้าเกิดป่วยจะได้มีเงินมาจ่ายที่นี่นะครับหรือกรณีที่เขาไม่มีการฉีดวัคซีนแล้วเขาเป็นผู้ป่วยติดโควิดเพิ่งหายไม่เกิน3เดือนถ้ามีใบรองแพทย์มาก็สามารถเข้าระบบTest and Go เข้ามาได้นะครับสำหรับใน 200,000 คนที่ลงทะเบียนในระบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้9นับตั้งแต่คืนนี้ตอนเที่ยงคืนเนี่ย Thailand Pass จะปิดระบบเพื่อไม่ให้ลงทะเบียนใหม่จะเข้ามาค่ะค่ะคุณสาธิตคะฮัลโหลได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะได้ยินพอดีตอนนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยเราไล่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เราอยากทราบในส่วนของการตัดสินใจนิดนึงในที่ประชุมของสบควันนี้ว่ามันมีจุดไหนเหรอคะที่ตัดสินใจว่าจะปรับมาตรการในการเข้าประเทศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะจุดสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของการมีการระบาดของโอไมครอนที่มีการสรุปได้ว่ามีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วและที่สำคัญก็คือการก้าวกระโดดของการติดของคนในจำนวนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราในระบบเทสเซนโกและก็คือโอมิครอนในประเทศแล้วครั้งแรกซึ่งก็แน่นอนที่สุดแล้วครับว่าโดยธรรมชาติที่พยายามอธิบายไปว่าสุดท้ายมันก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อมูลอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจว่าเมื่อมันมีการอัตราส่วนของการติดเชื้อมันก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ยก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับในส่วนที่เราจะดำเนินการป้องกันก็พยายามคัดกรองให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีการแพร่ระบาดได้รวดเร็วแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่าถึงกับวิตกกังวลมากครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของเดลต้าเนี่ยกับอัตราการฉีดวัคซีนเมื่อช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าการฉีดวัคซีนของเราขณะนี้ฉีดไปได้มากแล้วนะครับคือการฉีดวัคซีนเนี่ยทั้ง2เข็มเนี่ยมันจะป้องกันการเจ็บหนักแล้วก็การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเทียบช่วงเวลาตรงนั้นกับตอนนี้กับอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องของการมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้มันก็จะไม่กระทบกับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลมากเหมือนรอบที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังมีช่องว่างของคนที่ยังไม่ได้ฉีดอีกสัก10กว่าล้านคนเนี่ยถ้าหากว่าไปติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในระบบการรักษาได้พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราพบข้อมูลก็ป้องกันไว้ก่อนครับคุณสาธิตครับที่ผ่านมาเนี่ยคนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในระบบ Test and Go เนี่ยบางรายก็สามารถหลุดรอดในการตรวจหาเชื้อไปได้ทำให้พบว่าติดโอไมครอนด้วยตรงนี้อีก 90,000 กว่ารายตรงนี้ครับจะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นยังไงบ้างครับมาตรการที่เข้มงวดจากเดิมก็น่าจะเป็นการกำชับเข้มงวดของการโหลดหมอชนะและปรับจาก6วันให้ตรวจ
ATK ส่งผลมาเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นให้มาตรวจ PCR นะครับอีกครั้งหนึ่งและรัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้เพราะเราพบว่าการกักตัวที่หลุดมาเนี่ยก็คืออาจจะมีการตรวจในระหว่างที่ระยะฟักตัวของเชื้อถึงไม่พบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเว้นเวลาแล้วก็ให้ตรวจ PCR อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นการเข้มงวดในการที่จะคัดกรองให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ต้องเรียนย้ำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจากการต่อสู้กับโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะทำทุกอย่าง 100% ก็ต้องทำให้บ้างที่สุดนะครับอย่างกรณีถ้ามันหลุดไปบ้างเนี่ยแล้วถ้าเราตามจากหมอชนะได้ก็คือรู้ว่าในช่วงเวลาไหนจะอยู่ที่ใดเนี่ยก็จะสามารถตามไปเอาคนที่มีความเสี่ยงสูงมากัดแล้วก็รักษาได้ก็จะได้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อได้นะครับอันนี้ก็พยายามที่จะทำมาตรการให้มันเข้มมากขึ้นในส่วนที่จะรับในส่วน 90,000 นี้เข้ามาครับค่ะคำถามสุดท้ายขอถามครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไม่สามารถทำได้ 100% เนี่ยตรงนี้ทำไมเลือกวิธีที่ยังให้คนที่ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศสามารถเข้ามาได้อยู่ครับคือไม่ว่าจะทำอะไรนะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็คงจะยังไม่ได้ 100% เนื่องจากโรคระบาดเนี่ยมันสมมติว่าเรากันเทสแอนด์โกได้ 100% นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีช่องทางธรรมชาติที่อาจจะหลุดเข้ามาก็ได้เพราะว่าประเทศพูดง่ายๆถ้าจะทำได้ทุกอย่าง 100% นะครับต้องเป็นประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยที่เราจะเห็นว่ากติกาเขาเคร่งครัดมากเนี่ยก็ยังหลุดได้หรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาทราบข่าวโอไมครอนปั๊บก็ปิดน่านฟ้าเลยนะครับปิดน่านฟ้าทันทีแต่ปรากฏว่าเขาก็เจอโอไมครอนได้ดีทีอันนั้นผมเรียนคุณพีว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะได้ 100% แต่ต้องทำให้ได้ 100% ให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเรียนว่าใน 90,000 คนเนี่ยเมื่อเขาลงทะเบียนมาแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าในระบบคัดกรองในระบบเทสแอนด์โกเนี่ยเราทำได้ดีที่สุดแล้วเราเพิ่มความเข้มข้นในแง่ของลองนึกภาพนะครับในแง่ของการเดิมของมาตรการเดิมเนี่ยตรวจข้อมูลว่าฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับก็ไอ้2เข็มเนี่ยโอกาสติดเชื้อก็มีแต่ก็น้อยมากนะครับแล้วตรวจ PCR ก่อนมาอีก72ชั่วโมงนะครับมาถึงที่นี่ตรวจ PCR อีกครั้งนึงอีกนะครับแล้วหลังจากนั้น6วันก็มาตรวจ PCR อีกเพราะว่าอาจจะมีหลุดไปในช่วงของระยะฟักตัวเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเราพยายามทำให้ดีที่สุดที่จะไม่ให้หลุดรอดไปแต่การที่บอกว่าไม่ได้ 100% เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อาจจะไม่สามารถพูดได้สักทีเดียวว่ามันเป็น 100% เพราะว่าที่ผ่านมาโดยประสบการณ์เราพบอย่างนั้นจริงๆครับหรือถ้าคุณมีข้อเสนอที่ดีกว่าเนี่ยก็อยากจะให้คำแนะนำด้วยก็ดีครับค่ะคุณสาธิตคะพอดีเลยตรงนี้เนี่ยนะคะวันนี้ก็มีคนมาพูดถึงเรื่องทางเศรษฐกิจเหมือนกันว่ารัฐบาลประเมินแล้วหรอคะว่าเราตัดสินใจแบบนี้มันดีกับเศรษฐกิจมากกว่าถ้าเปิดไปแล้วมีการแพร่ระบาดเราจะเสียหายหนักกว่านี้ตรงนี้ทางเศรษฐกิจมีการประเมินยังไงบ้างคะความจริงเนี่ยมันก็มี2มุมอยู่แล้วในสถานการณ์โควิดก็คือเรื่องการควบคุมโรคและการเติบโตของเศรษฐกิจหรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าพอมันถ้ามันควบคุมมันถ้ามันเป็นการควบคุมโรคเนี่ยมันก็กระทบกับเศรษฐกิจแต่ส่วนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับพอมันทำมุมไหนอีกมุมนึงก็เสียหายรัฐบาลก็คงจะพยายามที่จะท่านนายกก็คงพยายามที่จะรักษาสมดุลตามสถานการณ์ณจุดไหนนะครับและข้อมูลการฉีดวัคซีนที่เป็นเครื่องมือสำคัญว่าเราจะเดินหน้าที่จะให้สมบูรณ์หรือจะเดินหน้าภายใต้ข้อมูลที่สำคัญนั้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยก็คิดว่าจริงๆแล้วความต่างของณช่วงเวลาก็คือว่าณจุดตรงนี้เรามีการฉีดวัคซีนไปได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็บังเอิญมันเจอโอไมครอนเพราะฉะนั้นการประกาศตรงนี้เนี่ยก็จะกระทบกับเศรษฐกิจแต่ว่าก็เป็นการไม่ได้ประกาศติดทีเดียวก็ให้นักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางมาเดินทางก็มาได้อยู่แต่ว่ารอดูสถานการณ์หลังวันที่4มกราถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นก็อาจจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่อไปจะได้ไม่สะดุดนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าในช่วงเวลาที่เรา
ปรับมาตรการตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะทำให้มีความครอบคลุมทั้งสองด้านจะเรียนตรงๆนะครับความเห็นของในที่ประชุมก็มีความเห็นที่หลากหลายจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยในมุมณจุดตรงนี้นะครับณจุดเวลานี้มันเป็นจุดเวลาที่ฉีดวัคซีนไปได้เยอะสำหรับผมเนี่ยผมกังวลในประเทศมากกว่าระบบเทสแอนด์โกค่ะค่ะในประเทศนี่แหละครับมันจะ เกิดการระบาดได้เยอะถ้าเกิดการจัดกิจกรรมปีใหม่และไม่ระวังกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเรายังต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เพราะว่าเราไม่ทราบว่าโอไมครอนมันหลุดมาจากฝั่งธรรมชาติทางบกหรือทางเรือแล้วเท่าไหร่เหมือนกันเพราะเราถึงแม้ยังตรวจไม่พบแต่มันอาจจะมีหลุดมาก็ได้เพราะมันไม่ค่อยมีอาการแล้วเราป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนเร่งฉีดวัคซีนเข็ม3ให้มากที่สุดมันจะได้ป้องกันได้และเร่งฉีดวัคซีนเข็ม1ในเด็กอายุ12ลงมาเนี่ยที่ยังมีเรายังมีคนที่ไม่ฉีดวัคซีนในประเทศเราประมาณ17ล้านแล้วเราเร่งฉีดวัคซีนเด็กอีกประมาณ5ล้านคนเนี่ยช่องว่างมันก็เหลือน้อยเต็มทีนั้นในช่วงเวลาเนี่ยเราติดตามไม่รอดูสถานการณ์แล้วเราก็เร่งทำเครื่องมือของเราให้ครบด้วยครบเครื่องไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลและการตัดสินใจที่หลายคนที่ต้องหลายมุมมองที่ต้องร่วมคิดและตัดสินใจครับครับคุณสาธิตครับวันนี้ตอนช่วงกลางวันเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ายังมีอีก97รายที่รอการยืนยันตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ยังครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีพรุ่งนี้อาจจะยืนยันแต่ว่าเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่ที่รอยืนยันเนี่ยก็คือเขามีข้อมูลว่าถ้าตรวจเบื้องต้นพบว่าเป็นอัลฟาและเบต้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอไมครอนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% คอนเฟิร์มเป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อัตราเอาเป็นว่าอัตราการก้าวกระโดดของการติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยมันเร็วมากอันนี้ต้องสังเกตครับ